Netflix เปิดเผยคุณผู้ชมคะว่าซีรีส์ยอดนิยมอย่างเรื่อง Squid Game นั้นไม่ได้เพียงแค่ทำให้ยอดผู้ใช้งานในบัญชีของ Netflix มันเพิ่มเท่านั้นนะคะแต่ยังสร้างรายได้คือมหาศาลจริงๆค่ะมากกว่าต้นทุนในการสร้างอ่ะคุณเพ็ญ40เท่าตัวเลยนะคะใช่คือเรียกได้ว่าโอ้โหสร้างไปนี่คุ้มคุณสร้างแบบไม่รู้ไหนถึงไหนเลยนะเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันคุณผู้ชมคือทาง Netflix เขาเปิดเผยข้อมูลนี้ค่ะผ่านทาง Bloomberg News นะบอกว่าสามารถที่จะทำรายได้ทั้งหมดเนี่ยมากถึง 30,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วนะในช่วงเวลานี้โดยที่ตัวเลขนี้ก็เลยทำให้ Netflix มีรายได้มากถึง40เท่านะจากเงินลงทุนโดยที่ได้ลงทุนในซีรีส์เรื่องนี้ไปประมาณ716ล้านบาทค่ะก็คือตกประมาณตอนละ80ล้านบาทด้วยกันนะคือฟังแบบนี้เหมือนว่า80ล้านบาทเนี่ยมันเยอะมากนะมันก็เยอะมากแล้วนะแต่ว่าถ้ามาดูรายละเอียดก่อนหน้านี้คุณเพ็ญ Netflix เนี่ยเขาก็เคยลงทุนให้กับซีรีส์อื่นๆนะคะอย่างเช่น Stranger Thingsประมาณ268ล้านบาทเหมือนกันคือแต่ละเรื่องอ่ะก็ลงทุนกันเยอะๆนะคะแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้คือบูมที่สุดจริงๆและก่อนหน้านี้ค่ะก็มีลงทุนในซีรีส์ The Crown ด้วยนะคะประมาณ335ล้านบาทโดยที่รายงานนี้พูดถึงตัวเลขเพิ่มเติมด้วยนะบอกว่ามีคนดูซีรีส์ Squid Game เกิน2นาทีเนี่ยมากถึง132ล้านคนภายใน23วันแรกที่ปล่อยออกมาทาง Netflix นะคะก็คือดูแป๊บเดียวก็คือถูกตกไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีประมาณ189จากจำนวนนี้อ่ะที่ดูอย่างน้อย1ตอนและอีก87ล้านคนค่ะหรือว่าร้อยละ66จากจำนวนนี้คือดูต่อจนจบตอนสุดท้ายเลยค่ะคุณเอมี่คุณผู้ชมที่เมื่อสักครู่ที่บอกเนี่ยนะอย่างเช่นเนี่ย Stranger Things เนี่ย268ล้านเนี่ยมันคือต่อตอนอ่ะโอ้โหคือ Netflix เนี่ยเขาก็เปิดเผยออกมาคือหลายคนก็ตกใจเนาะคืออย่างเช่นของ Squid Game เนี่ยคือ80ล้านต่อตอนเพราะว่าอย่างที่บอกเราก็รู้สึกว่ามันเยอะแล้วแต่มันไม่ใช่ทุกเรื่องไงคุณผู้ชมที่ Netflix เขาลงทุนไปแล้วมันจะดังเปรี้ยงป้างแบบนี้ถูกไหมดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าถ้าสมมติเรื่องแนวนี้จะเป็นยังไงใครจะไปรู้ว่า Squid Game อ่ะมันจะดังผู้แตกตอนนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับ Netflix ไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเพราะว่ามีคนดูมากที่สุดตั้งแต่ Netflix ทำมารวมไปถึงรายได้ที่เขาได้ณตอนนี้ยังไม่รวมถึงวัฒนธรรมที่มันส่งออกและส่งต่อออกไปนะที่สำคัญยังไม่จบคุณผู้ชมจำนวนผู้ใช้บริการใหม่ในไตรมาส3ที่ผ่านมาของ Netflix เขาบอกว่าเพิ่มขึ้นนะฮะ4ล้าน4แสนรายนะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดการไว้ที่3ล้าน5แสนรายนะทั้งนี้เขาบอกว่าไอ้จำนวนผู้ใช้บริการรายไหนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมีเพียง 70,000 รายที่มาจากสหรัฐและแคนาดาคือน่าจะเพราะว่าคนในสหรัฐและแคนาดาเขาดูอยู่แล้วหรือเปล่าเขาเป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะสำหรับ Netflix เนี่ยเกาหลีเขาได้ส่งออกวัฒนธรรมของเขาออกไปดังนั้นจำนวนคนที่สมัคร Netflix มันก็เลยไปอยู่นอกประเทศที่เป็นสหรัฐและแคนาดาเป็นว่าหนึ่งอย่างนั้นก็จะมีคนไทย ก็น่าจะด้วยก็คือแบบว่าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็หลากหลายประเทศเหมือนที่คุณมิเคยรายงานไปในรายการของเราที่บอกว่ามีคนสนใจเรียนภาษาเพิ่มมากขึ้นภาษาเกาหลีเนาะก็จากฝั่งของสหรัฐจากฝั่งของอังกฤษนะฮะยังคงสร้างปรากฏการณ์ต่อเนื่องทีเดียวนะสำหรับ Squid Game ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TMN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ